็นพระจะมาวินาศเจ้าถ้าต้องเยาใจข้าวพี่ก็จะให้พรเอาชาตินี้วันนี้คุณสมุนพี่มาถึงบังนอกอาขอลาลาโมอย่าวอดแม่รักก็ที่อ่อสองชา
เห็นมั่งไม่เห็นมั่งนะขอโทษด้วยนะฮะรักทุกคนนะครับอันนี้เราเห็นมั่งไม่เห็นมั่งหรือว่าไอ้ฮายิงคิดแต่ไม่ใช่เราไม่เห็นก็ทางคนกันไปสำหรับในรอบของแบทเมาเจ้าพวกเราพี่นัทแบดด้วยแล้วกันนะครับรับให้สำหรับทุกท่านนะครับขึ้นมาร่วมสนุกสนานกันนะครับกับบรรยากาศเก่าๆด้วยสนุกกันนะครับผมก่อนเดี๋ยวนะชุลีจะเป็นในรอบของบัตรธรรมดานะครับผมเอาละฮะถึงเวลาแล้วซื้อไว้แล้วนะฮะจะมาใช้เลยนะครับครับผมแล้วท่านใดที่ยังไม่มีบัตรธรรมดานะฮะซื้อเลย20บาทครับผมนะฮะได้ซื้อตุนไว้ก็ได้ครับซื้อทีเดียวได้ลอยหนึ่งเล่นตะเพื่อนนะคุ้มเลยเดี๋ยวถ้าใช้ไม่หมดนะใส่กระเป๋าเสื้อไปกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวลงๆลืมๆให้มังให้มังเดี๋ยวเว้นนี้เมียซักผ้าเจอแล้วเว้นเลยไหนบอกไปดูน้ำนาไอ้ห่าไปเล่นเต้นลำวงดีกว่าอ่ะถือว่าในช่วงต่อไปนี่เป็นเอาแบบว่าเป็นการส่วนตัวแล้วกันนะครับผมใครมีบัตรธรรมดาเรียนเชิญขึ้นมาได้เลยครับมาจับจองนามได้เลยครับมาเดี๋ยวจัดให้นะฮะเป็นจังหวะเบาๆกันก่อนนะสำหรับบัตรธรรมดาครับเชิญครับเรียนเชิญฮะบัตรธรรมดานะครับคณะกรรมการขึ้นเก็บบัตรด้วยเลยครับในรอบของบัตรธรรมดาจะให้ในจังหวะบีกินเลยกันนะครับผมเธอนั้นก็ยังสวยเธอสวม
ขอบคุณสำหรับในรอบของบัตรธรรมดาพรพ้นกันไปกับเพลงทิ้งท้ายกันหน้าด้านหน้าทนเสี่ยวอี้ตอนเนี่ยมีผัวแล้วอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็เธอตายเมื่อไหร่บอกด้วยไหนจะตายก่อนไม่รู้เราตายก่อนผัวเสี่ยวแหวกเลยนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมนะผมก็จะเสียงในรอบของบัตรเหมาให้เยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับผมนะฮะใบละ100บาทเท่านั้นนะครับผมนะฮะก็ตรงนั่งตรงนี้หน้าเวทีตรงนี้นะครับมีจำหน่ายอยู่นะครับผมนะซื้อแล้วก็ให้คณะกรรมการหรือว่าถ้าพี่มีปากกาพี่ก็เขียนชื่อของอย่าพยุงทุกคนให้เวทีอยู่แล้วครับทำเลยนะครับผมเราประกาศให้อยู่แล้วในครับท่านใดยังไม่ได้ปิดท้องนะฮะเรียนเชิญเลยแล้วกันนะครับเนี่ยทางคุณก็ปิดทองอยู่ด้านนู้นเลยครับผมนะฮะเดินทางไปปิดทองกันให้เรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วได้บุญจากตรงนู้นแล้วก็ยังมาทำบุญด้านหน้าเวทีได้อีกได้บุญกันดีเลยนะฮะสองเด็กเลยนะตรงนี้นะแล้วอย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้เรายังมีอีกหนึ่งคืนด้วยอะไรกันนะครับผมนะพวกเราก็อยู่ตรงนี้นะรับใช้พี่ๆในค่ำคืนของวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วกันเนาะทำบุญปุ๊บได้บุญทันทีเลยได้ขึ้นมาเต้นกับคนสวยๆทันทีเลยนะโอ้เป็นบุญแท้ๆเลยนะฮะเดี๋ยวในช่วงนี้ก็เป็นในโรคของบัดเมาแล้วกันนะครับก็เป็นทางด้านของจังหวะย้อนยุคแล้วกันนะครับจากถึงงานรุ่งนภานะครับครับผมของเมาในรอบนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้เอาเป็นแบบเก่าๆกันก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะก็ในรอบแรกเป็นในจังหวะตะลุงครับกับเพลงที่มีชื่อว่าแม่สาวลูกสวยครับWhat?